สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมากินข้าวน้ำพริกกะปิแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาดุกทอดอันนี้เป็นปลาทูทอดแล้วก็มีปลานิลทอดนะคะแล้วก็มีนี่จ้าไข่ชะอมตำน้ำพริกเองค่ะใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดเลยพริกสดก็สีแดงพริกแห้งก็สีแดงใส่พริกประมาณ30เม็ดหน้านี้มะเขือพวงไม่ค่อยมีเนาะก็เลยใช้เป็นมะเขือแก่ค่ะแล้วก็มีผักบุ้งผักกระเฉดแล้วก็ดอกแคร์เหมือนเดิมมีสตอด้วยจ้าแล้วก็มีใบอันนี้ใบไม่รู้ใบอะไรค่ะเป็นแบบผักบ้านๆเนาะก็แม่ส้มชอบมาจ้ะมากินกันเลยค่ะร้อนๆเลยนะเนี่ยเพิ่งทอดเมื่อกี้นี้เลยค่ะมาจ้าอร่อยเข้ากันนะคะต่อกับพริกกะปิไม่มีมะเขือยาวค่ะกินด้วยกันค่ะดอกแคร์กินไปทั้งเกสรเลยนะคะจะขมนิดๆค่ะคนโบราณบอกว่าพอหน้าหนาวก็จะมาให้กินแกงส้มดอกแคร์แก้ไข้หัวลมโดยที่ให้กินทั้งเกสรมันไปเลยค่ะอร่อยเปรี้ยวตอนไปซื้อก็ถามเขาแล้วนะคะว่ามันคือดอกอะไรแต่ว่ากลับบ้านมาลืมอะลืมมาค่ะ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณด้วยใจจริงค่ะสตอนี่กินแล้วระบายดีค่ะเพื่อนๆกินไปกินมาไม่ค่อยเผ็ดหรอกค่ะแม่ส้มใส่กะปิตามมะนาวนะคะปลาดุกได้ยินเสียงเดชาไม่ได้หรอหน้านี้มะเขือพวงไม่ออกค่ะกินจนจะหมดลืมแล้วเพื่อนลืมแล้วแม่ดองผักติ้วมาให้ค่ะไม่ใช่ผักติ้วผักเอ็นนูนThank you.
มาอร่อยมากเปรี้ยวค่ะผักอะไรอ่ะเพื่อนนี่ว่าแม่ค้าบอกอยู่แต่มาส้มกินได้นะคะแล้วบางทีก็แบบจำชื่อผักไม่ค่อยได้มันไม่ใช่ผักบ้านเราเนาะเป็นผักแบบทางภาคตะวันออกนะหรือภาคใต้นี่แหละค่ะใส่มะเขือคืนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ